โอเคอ่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของมิดมาร์กมิดมาร์กก็คือจะเป็นแบบเรียกว่าตลาดเช่าตลาดปล่อยขายบ้านก็คือเราเรียนเรื่องวนนุ่งไปแบบว่าห้องนี้คืออะไรเรียนเรื่องเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะก็สําหรับบทเนี้ยเขาเอาไว้สําหรับบทที่ถ้าใครต้องไปอยู่เยอรมันแล้วเกิดต้องแบบจัดการเรื่องห้องต้องหาที่พักต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์จะได้ทําได้นะคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเกิดอยากจะหาบ้านเช่าหรือเกิดว่าเรามีบ้านแล้วเราอยากจะปล่อยเช่าเราก็จะดูเนี่ยเราก็จะใช้แบบเนี้ยมันจะเป็นป้ายประกาศโฆษณานะคะตรงนี้เขาเขียนคําว่ามิดมาร์กมิดมาร์กก็คือมีเทนจะแปลว่าเช่ามีเทนจะแปลว่าเช่านะมาร์กคือตลาดก็จะอารมณ์แบบตลาดเช่านะคะตลาดเช่าเช่าปล่อยเช่าอะไรแบบเนี้ยมีทั้งหมด5ป้ายโฆษณา R B C D A นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วแต่ละป้ายเนี่ยเขาแบบให้ทำอะไรยังไงมีเงื่อนไขยังไงนะคะป้ายแรกเริ่มที่ป้ายแรกเนาะป้ายแรกเขาบอกว่าซุคเคอร์เฟอร์พรักติคุมนะคะซุคเคอร์แปลว่าหาห้องที่โมเบียเทสโมเบียเทสในที่นี้ก็คือมีเฟอร์พร้อมแบบเฟอร์นิชแต่มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมนะคะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเฟือพลักติคุมพลักติคุมคือแปลว่าฝึกงานก็คือจะมาฝึกงานนั่นแหละก็เลยต้องมาหาห้องเช่านะคะในเมืองฮัมบวร์กที่ราคาเนี่ยบิสแปลว่าจนกระทั่งถึงจนกระทั่งถึงในที่นี้ก็คือไม่เกิน200ออยโลจนกระทั่งถึง200ก็คือไม่เกิน200ออยโลนะคะเราจะเจอการใช้บิสในหลายบริบทเนาะไซส์คือแปลว่าเวลาช่วงเวลาก็คือตั้งแต่วันที่29เดือน4ถึง29เดือน7นะคะ Where can Helfen คันในที่นี้มาจากคำว่า Können ที่แปลว่าสามารถค่ะแล้วก็ Helfen ที่แปลว่าช่วยมีใครช่วยได้บ้างอันนี้คือป้ายแรกต่อมาป้ายที่สองนะคะป้ายที่สองเขาบอกว่า Wohnen auf Zeit อันนี้ก็คือเป็นชื่อเหมือนอพาร์ตเมนต์เป็นชื่อที่พักเนี่ยแหละ For Mobile Estate นะคะ For ก็คือเต็มในที่นี้ก็คือแบบ Full Furnish อะเฟอร์เต็มเลยนะคะแบบว่าห้องแต่งเต็มเนาะสวัสดีค่ะพี่ต้อบอกหน้าก่อนหน้า Seite 3 und 46นะคะหน้า43นะเราอยู่ที่หน้า43นะคะเป็นห้องอพาร์ตเมนต์แบบหนึ่งห้องนะคะซูแฝมีเทนแฝมีเทนจะแปลว่าให้เช่าหรือปล่อยเช่าถ้ามีเทนเฉยๆคือเช่าแฝมีเทนคือให้เช่านะคะโกรแซวนรามแล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่เนาะเซนทรัลเลอร์ลาเกอร์ลาเกอร์คือจะแปลว่าแบบตำแหน่งที่ตั้งนะคะอารมณ์แบบประมาณโลเคชันอะเซ็นทรัลคืออยู่ใจกลางเลยตำแหน่งที่ตั้งคืออยู่ใจกลางเลยนะคะ74ออยโรเฟียอุนซิปซิกออยโรโปรเพโซน74ออยโรต่อคนโปรคือต่อคนต่อสัปดาห์วอล์กเกอร์คือสัปดาห์นี่อันที่สองเราดูเรื่องป้ายประกาศป้ายเช่าห้องกันอยู่นะคะทันเนาะต่อมาข้อสามป้ายที่ป้ายเซนะคะอันนี้เขาบอกว่าซิมเมอร์ไฟซิมเมอร์ก็คือห้องนะไฟก็คือว่างห้องว่างสวานซิกควอดรัตเมเทิลตัวนี้เนาะควอดรัตเมเทิลก็คือตัวนี้เป็นหน่วยนะคะคือตารางวารูฮิกพื้นที่นี้ก็เงียบสงบด้วยรูฮิกแปลว่าสงบมิดบาลโคนแล้วก็มีระเบียงนะคะมิดบาลโคนมีระเบียงราคาเนี่ยไอคุณเดดน้อยสิกออยโรแต่ว่ามีเนเบนคอสเทนนะเนเบนเนี่ยมันแปลว่าข้างๆคอสเทนคือราคาใช่ไหมราคาข้างๆก็คือเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในที่นี้คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก็คือ dry 6 euro 30 ยูโรdry monats mieten เข่าซีโอนก็คืออันนี้ต้องเหมือนทำสัญญาเช่า3 เดือนวางเงินแบบมัดจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3 เดือนนะคะ up sofort sofort แปลว่าทันที up นี่แปลว่านับตั้งแต่ใช่ไหมนับตั้งแต่ทันทีก็คือเข้าอยู่ได้เลยอะในความหมายของคำว่า up sofort ทั้งหมดก็คือเข้าอยู่ได้ทันทีอันนี้คือป้ายที่สามป้ายสี่ต่อมาป้ายเดย์นะคะป้ายเดย์บอกว่า student นักศึกษา such dringen นักศึกษาเนี่ยหา such ก็คือมาจากคำว่า suchen อะไรค่ะที่เราเจอเมื่อกี้อันนี้คือ suchen เนาะก็คือกำลังหาอะไรอ่ะหาห้องหาวนนุ่งหาห้องชุดที่มีหนึ่งห้องเนี่ย dringen แปลว่าด่วนเลยหาแบบเร่งด่วนเลยนะคะ bis ราคาเนี่ยก็คือไม่เกิน250 ยูโร2,000 ฟุนซิก ยูโรวามปกติแปลว่าอบอุ่นปกติเนาะแปลว่าอบอุ่นเลยแต่ว่าถ้าในที่เนี้ยวามเนี่ยจะไม่ได้แปลว่าอบอุ่นแต่จะหมายถึงคําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วคือ250เนี่ยจบเลยคําว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เนเบนคอสเทนเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นแนวค่าเน็ตค่าฮีเตอร์ค่าบริการอื่นๆนะคะค่าอินเทอร์เน็ตค่าฮีเตอร์ค่าส่วนกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าเช่าแต่ถ้าวามก็คือแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วราคาเนี้ยมันจบแหละไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้คือใช้สำหรับเวลาเช่าห้องนะแต่ถ้าเราใช้ถึงบรรยายสภาพอากาศวามมันก็แปลว่าอบอุ่นนั่นแหละโอเคต่อนะคะป้าย A Schöner Ferien Wohnung Schöner แปลว่าสวย Ferien Wohnung Ferien มันจะแปลว่าแบบอารมณ์แบบพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนหรือว่าช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ย Summer Ferien ช่วงปิดภาคฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Ferien Wohnung ก็เลยจะมีความหมายแนวแบบประมาณว่าห้องพักตากอากาศห้องพักตากอากาศนะคะมีกาเทนที่ต้องมีสวนด้วยนะเฟอร์สไวบิสเฟียแพรโซเนนอยู่สำหรับ2 ถึง 6 คนเมอร์เบียตก็คือมีเฟอร์แล้วก็ฟามิเลียนฟอยลิกด้วยฟามิเลียนฟอยลิกก็คือเป็นมิตรกับครอบครัวคือเหมาะที่จะอยู่มาพักเป็นครอบครัวค่ะเหมาะกับการมาพักเป็นครอบครัวนะ Price West คือราคาสมเหตุผลราคาสมเหตุผล Price West นะคะ Up Fund Un Arctic Euro คือราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่85 ยูโรต่อคืนนะคือคืนนะคะที่ฮัมบูร์กอันนี้ก็เป็นชื่อสถานที่ครบห้าป้ายมีใครไม่ทันป้ายอันไหนไหมฮัมบูร์กได้นะ เดี๋ยวเราดูเรื่องนี้จบก็จะไปบทที่5นะคะถ้าไม่มีเราจะมาดูข้างล่างกันตรงนี้นะตรงข้อ Day Funds อันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนแบบข้อสอบอ่าน RI อย่างเงี้ยนะคะก็คือเราอ่านจับใจความมาแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้อย่างเช่นเขาให้ข้อนี้มาเนาะ Sie suchen eine Wohnung คุณกำลังหาห้องอยู่ Welcher Anzeiger passt ป้ายโฆษณาไหนที่มันเข้าที่มันเข้ากันเนาะเช่นอย่างข้อ R เนี่ยเขาบอกว่า Sie brauchen für eine Walker ein Zimmer in Hamburg คุณต้องการ brauchen แปลว่าต้องการคุณต้องการห้องหนึ่งห้องเป็นเวลา1 สัปดาห์นะคะในเมืองฮัมบูร์ก Sie möchten nur 70 bis 80 Euro bezahlen
ต้องการจ่ายแค่70 ถึง 80 ยูโรเบซาเล่นคือจ่ายนะคะมึชเทนคือต้องการนัวคือเพียงแค่ต้องไปใช้อันไหนป้ายไหนเหมาะอันนี้เขาคือตอบไปแล้วว่าเป็นป้ายเบเพราะว่านี่ไงป้ายเบเห็นปะราคาอยู่ที่74 ยูโรเนี่ยค่ะแล้วก็คิดเป็นรายสัปดาห์ก็เลยป้ายเนี่ยเหมาะที่สุดก็เลยเป็นภาพเบต่อมาข้อเบนะข้อเบอันที่สองนะคะเขาบอกว่า Simmersten mit ihrer Familie zwei Wochen Urlaub in Hamburg machen คุณเนี่ยอยากจะไปพักในเมืองฮัมบวร์กเป็นเวลา2 สัปดาห์กับครอบครัวจะควรจะไปพักที่ห้องไหนดีเลือกป้ายไหนดีลองช่วยกันดูสิคะเอาป้ายไหนดีอะไรที่เหมาะตามเงื่อนไขนี้ อันไหนดี E เอใช่ไหมเอเอถูกต้องเพราะว่ามาเป็นครอบครัวเพราะมีคำว่า Familien Freundlich นะคะเอเสียกูดต่อมาข้อเซเขาบอกว่า Sie suchen ein Zimmer von mindestens 18 Quadratmetern und möchten maximal 22 Euro Mieter bezahlen ก็คือคุณเนี่ยกำลังหาห้องที่อย่างน้อย mindestens แปลว่าอย่างน้อยนะคะ18ตารางเมตรเนาะเราก็ต้องการจ่ายเนี่ยจ่ายได้สูงสุด maximal คือสูงสุด220 ยูโรงั้นไปพักที่ไหนดีห้องไหนเหมาะสุดคะตามเงื่อนไขนี้ห้องไหนนะเดย์ค่ะเดถ้าเดไม่มีบอกขนาดนะแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงอะดีค่ะเซเซเซโอเคเสียกูดเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าอันนี้มัน20เนาะแล้วราคาก็คือ190+30ก็จะไม่เกิน220แหละแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือสมมติว่าเราไปสอบ A1 RIS เนี้ยเราก็ต้องอ่านแล้วก็เอามาวิเคราะห์แนวนี้ผ่านไหมมีอะไรสงสัยไหมคะของอันนี้ไม่มีนะถ้าไม่มีงั้นครูขอขึ้นบทที่5นะคะบทที่5จะเป็นเรื่องของเวลาการบอกเวลามาขอบทที่5เลยโอเคพร้อมนะเดี๋ยวครูขอหยิบของนะเรื่องของการบอกเวลานะคะนี่การพูดเรื่องเวลาการบอกเวลาก่อนการบอกเวลาเนี่ยมีสองแบบนะคะการบอกเวลานะคะมีสองแบบมีสองแบบแบบที่หนึ่งเราเรียกว่าแบบเป็นทางการแบบทางการนะคะ official เป็นแบบ official ก็คือทางการแบบที่สองอืม
ไม่ทางการอ่ะเราเรียกเขาว่าแบบ private การบอกเวลาเนาะแบบทางการเราใช้กับอะไรแบบทางการก็เช่นเราใช้กับพวกบานโฮฟก็คือสถานีรถไฟเอาไว้ใช้พูดในสายรถไฟเนาะหรืออาจจะเป็นราดิโอเซนดุ้งรายการวิทยุรายการวิทยุหรือรายการทีวีในตามรายการทีวีนะคะเราก็จะใช้แบบทางการแต่ถ้าไม่ทางการเนี่ยเราก็คือจะใช้กับแบบครอบครัวฟามิเลียนะคะฟรอยเดอร์ใช้กับเพื่อนแบบนี้มีสองแบบมันมีความต่างกันเนาะซึ่งเราจะเน้นหลักๆที่ไม่ทางการนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีรุ่นนี้นั่นนิดนึงอ่ะเรามาลองดูความต่างกันก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสมมติตั้งเวลาว่าเป็น11:10ถ้าเป็นทางการก็คือ elf ur sein it is elf ur sein elf ก็คือ11ถูกปะคะตรงตัวเลยอัวก็คือเหมือนโอคล็อกอะค่ะนาฬิกาเซนนี่คือตัวนี้เลยตัวเลข10คือมันตรงตัวเลยอะไม่ต้องทำอะไรมีแค่เติมคำว่าอัวก็คือที่แปลว่า11:10เข้าไปนะคะเติมคำว่าอัวตรงกลางเท่านั้นแค่เนี้ย11:10ตรงตัวเลยแต่เขาเป็นแบบไม่ทางการอันนี้ครูเกริ่นให้ดูก่อนเฉยๆนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเราจะต้องพูดว่า10 นาทีหลังจาก11:00ก็คือเซนคือ10เนาะนาเอลฟ์10 นาทีหลังจาก11:00อันเนี้ยค่ะ10 นาทีหลังจาก11:00เซนคือตรงเนี้ยแปลว่ามันบอกจากข้างหลังมา11คือตรงเนี้ยนาก็คือแปลว่าหลังจากถ้าเป็นก่อนก็จะมีอีกคำหนึ่งดังนั้นที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นเรื่องของแบบไม่ทางการเนาะหลักๆเลยเราจะเน้นเรื่องของไม่ทางการนะคะทางการเนี่ยคือว่ามันก็คือตามตัวเลขเลยสมมติว่า10:20พูดว่าอะไรถ้าตอนนี้10:20เส้นอัวเหรอคะใช่ค่ะอัวสวันสิเส้นอัวสวรรค์สิถูกต้องเมื่อกี้เอิญใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ่านลองเมย์บ้างไหมอ่านไหนถ้าเกิดเป็น9:15ล่ะรู้ว่าไง น้อยอัวฟุนสิคุณอะไร15นะคุณฟุนฟุนสิกมันคือ50อ่ะอ๋อ15คืออะไรสิบห้าฟุนอะไรฟุนอะไรฟุนแล้วก็สิบอ่ะอะไรคือสิบฟุนฟินฟุนฟุฟนิเซสิกนเหรอฟุนเซฟุนนเซนนอยวัวฟุนเซนอ่ะพี่ตอมังนะคะถ้าเกิดตอนนี้เป็นกี่โมงดีคุเณจ็ดโมง40พี่ตอมังกี่โมงดีคะ7:40เราพูดยังไงเซเว่นซีเบนซีเว่นซีเว่นซีเว่นอัวเฟียสิกโอเคเสียกูดเห็นไหมแบบทางการง่ายมากแล้วก็จะเวลาของเราเนี่ยมาดูในเรื่องของแบบพรีวานนะคะแบบไม่ทางการแต่ถ้าเกิดเราอยากจะถามเวลานี้ครูบอกไว้ก่อนเลยก็ได้เนาะถ้าเกิดเราจะถามเวลามันอยู่ในเรื่องเดียวกันพอดีเราก็ใช้ v space is s ได้ v space is s ตัวเนี้ยนี่กี่โมงแล้วอะ v space is s ลองพูดพร้อมกันค่ะ v space is s
วีมีสเปซเอฟชเปสนะชเปสฉะเสปเปสซเอออีสเสปสเปซใช่อ่ะลองพูดทีละคนก็ได้ค่ะเริ่มจากเอิร์นก่อนก็ได้ค่ะผู้ช่วยฟัง Which space is S? good อ่ะนี่ค่ะ Which space is S? เออออกมาเป็นฉะนิดนึงนะเสียง S เพชมันจะออกเสียงแบบชอช้าชอชิงไหม Which space is S ชอชิงสองเออมันออกนะมันเหมือนคนพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดนิดนึงอ่ะฉะลองอีกรอบสิคะของเมย์Which space is เอ S? อเสียกูดพี่ต่อค่ะ Which space is this? is est It is. ใช่อีกรอบหนึ่ง which space is est Which space it is. โอเคเสียกูดอันนี้ก็ไว้ถามเวลาเนาะอ่ะเราจะมาเข้าสู่การบอกเวลาแบบไม่เป็นทางการนะคะการบอกเวลาแบบไม่เป็นทางการการบอกเวลาแบบไม่เป็นทางการก็คือเราใช้พูดกับครอบครัวเหมือนคนไทยอ่ะก็จะแบบเราจะพูดไงนะ4 ทุ่มอย่างเงี้ยคือไม่ทางการนะถ้าสมมติทางการก็คือต้อง22 นาฬิกาเงี้ยเออ2 ทุ่มอย่างเงี้ยคือไม่ทางการถ้าทางการก็ต้องเป็น20 นาฬิกาแบบเนี้ยค่ะเยอรมันก็มีเหมือนกันคนไทยก็ไม่ง่ายนะเวลา4 ทุ่มเนี่ยแต่แบบเข็มชี้ที่เลข10ก็แบบมีความงงได้นะคะอย่างแรกเราจะวาดรูปนาฬิกามาก่อนเนาะเอารูปนาฬิกาขึ้นมานะคะให้เวลา1 นาทีวาดรูปนาฬิกาขึ้นมาโอเคเราเริ่มที่สมมติอันนี้เรายังไม่ต้องดูว่าไม่ยังไม่ต้องไปคิดแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นครูจะใช้เป็นเลขชี้ที่เลข2เนาะแต่ยังไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นตี2หรือบ่าย2ยังไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะเอาแค่มันคือ2ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็น2 กลางวัน2 กลางคืนเดี๋ยวค่อยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็ครูจะใช้ที่เลข2ก่อนอันนี้ถ้าสมมติว่าเข็มยาวชี้ที่เลข12เนี่ยมันก็คือบ่าย2 ตรงอะคุณดีเป็นกลางวันไปก่อนนะบ่าย2 ตรงก็คือสวายอัวอันนี้เราเขียนได้ตรงๆเลยสวายอัวนะคะแต่ถ้าเกิดเข็มขยับมาที่เลข1ปุ๊บตรงนี้นะกลายเป็นบ่าย2 5 นาทีแล้วใช่ไหมคะตรงนี้คือ5 นาทีใช่ไหมเราต้องดูเราเส้นระหว่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็น5 นาทีหลังจากบ่ายสองหลังจากสองตีสองหรือบ่ายสองก็ได้5 นาที5คืออะไรเป็นฝุ่นนะ5คือฝุ่นเนาะหลังจากเมื่อกี้ก็คือหนักนะคะสองก็คือสวัยฝุ่นนักสวัยเนี่ยก็คือเลขนี้คือจดตรงนี้นะนักแปลว่าหลังนะคะค่อยๆดูไปนะพอเข็มยาวขยับมาที่เลข2คราวนี้เป็นห่างมาจากเลข12กี่นาทีละสิบบ่นายาทีเออ10 นาทีใช่ไหมคะก็จะเป็น10 นาทีหลังจากบ่าย2ก็จะเป็นอะไรนะเเซป็นนนักนักนักสสวัยวายสวัถูยกต้องเซนนักสวายต่อมาขยับไปอีกพอมันเป็นเลข3กี่นาทีแล้วคะ15ค่ะ15แต่ว่าพอเป็น15เนี่ยเราจะไม่พูดว่า15เราจะใช้เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะมีพวกควอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็น15ใช้คำว่า quarter เนาะในที่นี้คือ15 นาทีหรือมาจะแปลว่า1/4ก็ได้นะ1/4ก็คือ quarter นะคะมันคือ1/4อ่ะดังนั้นเราก็ใช้คำว่า
เฟียเทลนะสวายเฟียเทลนักสวายก็คือบ่าย2:15แบบเนี้ยค่ะต่อมาโยงมาอีกถึงเลขนี้เป็นกี่นาทีดี2020ใช่ไหมคะ20ก็คือสวรรค์สิถูกไหมสวรรค์สินาคสวัยยี่สิบนาทีหลังจากบ่ายสองนี่ต่อมาขยับจากเลขสี่ออกมาเป็นเลขห้าพอเป็นเลขห้าเลขห้าเนี่ยก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราจะมายึดกับเลขหกแหละเราจะไม่ไปอิงที่เลข12ตรงเลขห้ากับเลขเจ็ดอะค่ะเราจะมายึดที่เลขหกก็คือมันจะเป็นแนวแบบอีก5 นาทีจะถึงบ่าย2:30มันจะเป็นแนวเนี้ยพอเรายึดที่เลขหกเราก็ต้องมาดูว่าบ่าย2:30เนี่ยเราพูดว่าอะไรคำว่าครึ่งเนี่ยค่ะมันคือคำว่า half แต่พอมันเป็นครึ่งอ่ะเราจะไม่พูดว่า half สวัยนะแต่เราจะใช้คำว่า half dry บ่าย2:30เท่ากับ half dry นะคะอันนี้แบบเรานัดเวลาแล้วแบบไปกันผิดแบบว่างงกันนะคะต้องตั้งสติดีๆนะ half dry เท่ากับบ่าย2:30มันคืออีกครึ่งหนึ่งจะถึงสามอ่ะก็คือบ่าย2:30นะคะคำว่า half แปลว่าครึ่งนะหาไตรดังนั้นตรงบ่าย2:25ก็ต้องเป็นอีก5 นาทีจะถึงมีคำว่าจะถึงเราใช้คำว่า for ค่ะ for จะแปลว่าก่อนหรือแปลว่าจะถึงก็แหละก็คืออีก5 นาทีจะถึงบ่าย2:30ก็น่าจะเป็นคำว่าอะไรนะอีก5 นาทีฝุ่น for half ไตรแบบเนี้ยค่ะก็คือบ่าย2:25คุณฟอร์หันไตรคุณพอหับได้นะคราวนี้พอข้ามมาที่เลขเจ็ดข้ามมาที่เลขเจ็ดก็คือเหมือนกันก็คือจะเป็น5 นาทีหลังจากบ่าย2:30ให้เดาว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไร5 นาทีหลังจากบ่าย2:30ลองดูสิ5 นาทีหลังจากบ่าย2:30เราห้านาทีคือฝุ่นใช่ไหมคะฝุ่นฝุ่นนะนักนักเลยฟอนะนักฮาร์ปไดรไรใช่ก็คือ5 นาทีหลังจากบ่าย2:30ก็คือบ่าย2:35มันจะอย่างเงี้ยนะคะต่อมามาที่เลข8คราวนี้ก็ไม่อิงกับเลขนี้แหละก็ขึ้นไปขึ้นย้อนกลับไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดด้านบนนะอีกกี่นาทีจะถึงบ่ายสามเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงเลข8เนี่ยค่ะแปลว่ากี่นาทีจะถึงบ่ายสามยี่ยีส่ิบสิบเพราะเรานับอย่างนี้เนาะ5, 10, 15, 20ใช่ไหมคะ20 นาทีจะถึงบ่ายสามก็จะเป็นสวรรค์สิจะถึงหรือก่อนก็คือ for สวรรค์สิกฟอร์ไดรฝั่งนี้ก็จะเป็นไดรอะนะสวรรค์สิกฟอร์ไดร20 นาทีถึงบ่ายสามต่อมาวนกลับมาที่เลขเก้าเลขเก้ากับ
เลข9กับเลข3ใช้เซตเดียวกันเพราะมันคืออีก15 นาทีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอีก15 ทีแล้วก็ใช้ Fairytale for dry Fairytale for dry อันนี้ก็คือบ่าย2:45อ่ะต่อมาถ้าเข็มชี้ให้เลข10กี่นาทีถึงบ่ายสามคะ10ค่ะอีก10 นาทีใช่ไหมก็ต้องเป็นเซนฟอร์ไดรแบบนี้ค่ะเซนฟอร์ไดรพอมาที่เลข11ก็คืออีกกี่นาทีนะ5 นาที5ใช่ไหมคะก็จะเป็นฝุ่นฟอร์ไดรแบบนี้ค่ะแล้วก็จบรอบแต่ยังไม่หมดมีข้อยกเว้นนิดนึงเดี๋ยวครูให้เขียนจดทีเดียวเนาะถ้าใครจะจดตรงเลข4เนี่ยเป็นได้สองแบบคือเป็นแบบเนี้ยก็ได้ถูกหรือเลข4จะมาอิงที่เลข6ก็ได้นะคะถ้าอิงที่เลข6ก็จะกลายเป็น10 นาทีจะถึงบ่ายสองครึ่งใช่ไหมก็จะเป็นเซนฟอร์ฮาร์ปไตรใช้ได้ถูกเหมือนกันนะคะดังนั้นเลข8ก็ต้องใช้ได้ด้วยวนกลับมาที่ตรงนี้ก็จะเป็น10 นาทีหลังจากบ่ายสองครึ่งก็จะเป็นเซนนาฟเซนนาฟฮาร์ปไรมีค่าเท่ากันได้สองแบบถูกเหมือนกันนะคะกับตัวด้านบนมีตัวด้านบนนิดนึงถ้าเกิดมันดันแบบเป็นประมาณบ่าย2:03บ่ายสองนิดๆแบบยังไม่ถึง5 นาทีอ่ะบ่าย2:03อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้คำว่า course course จะแปลว่าสั้นๆนะคะ course นาสวัยก็จะประมาณบ่ายสองนิดๆแต่บ่ายสองสองนาทีหรือบ่ายสองแบบ3 นาทีคือยังไม่ถึงบ่ายสองห้านาทีอ่ะเราจะ course นะคะสั้นๆหลังจากบ่ายสองอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันแบบอีกนิดนึงจะถึงบ่ายสามเราก็ใช้คัวสได้เหมือนกันก็จะเป็นคัวส for dry สั้นๆจะถึงบ่ายสามอย่างเงี้ยหรือคำว่า glide dry glide dry ก็คือเกือบบ่ายสาม glide dry คือเกือบบ่ายสามครูให้เวลาจด1 ถึง 2 นาทีให้จดให้ตัวเองทำความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนเนี่ยแหละคือการบอกเวลาแบบว่าไม่เป็นทางการให้เวลาสั้นๆนิดนึงโอเคถ้าจดเสร็จแล้วครูให้มาดูด้านหลังนิดนึงค่ะเราจะเข้าใจไม่เข้าใจนั้นก็คืออยู่ที่การทำแบบฝึกหัดนะคะมาหน้านี้ค่ะเปิดมาไซเทอร์ไอฮุนเดิร์ดเฟียอุนสวรรค์ซิชค่ะไอฮุนเดิร์ดเฟียอุนสวรรค์ซิช124ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอตรงนุมเมอร์ไอส์ข้อ1ค่ะอันนี้ให้ลองเติม for กับ nah ก่อนครูให้เวลา3 นาทีในการเติม for กับ nah ลงไปดูจากอันที่เราเรียนไว้เมื่อกี้ก็ได้นะคะโอเคขอคนละ1 ข้อค่ะใช้ก่อนก็ได้
เริ่มตั้งแต่ข้อนี้อ่ะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งไล่ไปเลยค่ะตายอัวอืมมาเลยเมื่อกี้ใครนะเมื่อกี้คือเอิญป่ะเอินค่ะโอเคอ่ะเมย์ต่อก็ได้ค่ะคุณนาอ่างคุณนักไอซ์โอเคพี่ต่อต่อเลยค่ะเบียร์เถอะอันนี้อันนี้ข้อสามอะไรคะข้อกส็ามค่ะอะไรสวายเซนสนะวายฮะหน้าเดียวกันเปล่าใช่ไหมอันนี้มันออกอ่านว่าอะไรอ่ะเซนเซนเซนเซใชน่เซนเซนอะไรเอ่ยเซนอัพเซเซนนอันพักนักนาคอคุ่าณเซนนักไอส์ไออืมโอเคต่อมาข้อสามค่ะวนกลับมาที่เอิญเลยอืมปีเชลนักไอส์เปียเทลนักไอส์โอเคเสียกูดต่อมาเมค่ะชวาสิกสวันนักสอ่วาันสิสวาสิกนักอ่าโอเคอ่ะต่อเลยค่ะอันนี้ที่ตอนนี้ค่ะนี่ตอบมาแล้วสวันเซฟนอร์เออเซนเออเซนฟอร์ฮาร์อะไรครับอะไรเอ่ยอฮะไารร์ปสวายฮักสวยฮาร์ปสวายค่ะโอฮัเคกสวยเซนฟอร์ฮาร์ปสวายอ่ะต่อเลยค่ะเอิญค่ะฟุนฟอร์ฮับสวยฟุนฟอร์ฮาร์ปสวายโอเคอีก5 นาทีจะถึงโอเคต่อค่ะอันนี้เลยอ่ะอ่านมาฮับสวยฮาร์ปสวายโอเคอ่ะต่อค่ะพี่ต่อฟุนฟุนฟอร์ฮับสวยฟุนฟอร์ฮาร์ปสวายฟอร์เหรอฮาร์ปสวายคือตรงนี้นะดังนั้นนี่ต้องเป็นหลังเปล่า5 นาทีหลังจากฮาร์ปสวายนกะ็จะเป็นนาค่ะนะอืมเป็นนาอ่ะต่อเลยค่ะเดินค่ะสวรรค์สิกฟอร์สไวท์สสองขว้อันได้อ่ะ2 ข้อก็ได้ค่ะอันแรกคือสวรรค์สิกฟอร์อะไรนะสไวฟทอ์รค์่ะสวายโอเคแล้วก็เซนนักฮาร์ปสไวท์เซนนะครับสวายโอเคอ่ะต่อมาเมย์ค่ะวีเบียทูเฟียเฟสียเบเทียลทูเฟียเทลเบียทูฟอร์สไวท์อ่าก็คืออีก15 นาทีจะถึงโอเคต่อมาพี่ต้อค่ะเซนฟอร์สไวท์เซนฟอร์สไวท์โอเคอ่ะเอิร์นค่ะฟุนฟอร์สไวท์ฟุนฟอร์สไวท์โอเคเสียกูดพอได้เนาะคราวนี้เราลงมาข้อสองนิดนึงค่ะอ่ะเราลองมาทำข้อสองกันผู้ให้เวลาประมาณ5 ถึง 10 นาทีแล้วกันอันนี้เผื่อต้องเปิดไปเปิดมานิดนึงอ่ะประมาณ10 นาทีก็ได้ค่ะ5 ถึง 10 นาทีช่วงเนี้ยลองดูจับคู่ข้างบนเขามีคำมาให้ให้จับคู่กับรูปตัวเลขข้างล่างลองดูค่ะโอเคลองมาดูคนละข้อไหมไหวไหมไล่แป้งแต่เป็นข้อหนึ่งก็ได้ค่ะเช่น half fear เงี้ยอ่าน half fear ให้ครูฟังแล้วก็บอกว่ามันคือเลขอะไรแบบมันคือกี่โมง
แล้วเราก็ค่อยมาหาจากข้างล่างจะง่ายกว่าอ่ะใครเริ่มที่ฮาร์ปเฟียได้ใครเริ่มข้อหนึ่งได้เอินก็ได้ค่ะฮาเฟียอืมบ่ายสามครึ่งค่ะฮาเฟียบ่ายสามครึ่งโอเคข้อสองค่ะมีไหมเปียเทลเวทีฟัวเซนเปียเทลฟอร์เซน คือกี่โมงคะเขาบอกว่าเฟียเทลคือ15ใช่ไหม15นาทคี่ะก่อน10ก็คือกี่โมงคะ9:45ค่ะ9:45เก่งมากค่ะข้อ2พี่ต้อค่ะข้อ3ค่ะเบียร์เถอะเบียร์เขท้อล3อันนี้นะไหนข้อ3นะอะไรคะนี่อค๋อ่ะข้อ3เลข3ไปดูอ๋อไปดูข้างล่างอะไรอ่ะสวรรค์สิกอืมวันสิกนักสวรรค์สิกนักอะไรสวรรค์สิกนักเซนสวรรค์สิกนักเซนคือกี่โมงคะ10:20มันก็คือ20 นาทีหลังจาก10 โมงใช่ไหมคะคือ10:20เก่งมากค่ะต่อมานูมเบอร์เฟียค่ะเริ่มค่ะเป็นนักฮาฟอาร์ต7:55ค่ะ7:55มันก็คือ5 นาทีหลังจาก7:30ใช่ไหมคะคือ7:55ถูกต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคต่อมาข้อ5ค่ะข้อ5มีจ้ะอืมเฟียเชลนัสสวยตี 14:00ค่ะเฟียเทลนักสวายเฟียเทลคือ15นะ15 นาทีหลังจาก2ก็น่าจะเป็นเท่าไหร่15ทีเสราิบจะห้เปา็นสี่อ่ะ14:12อะไรนะ14:15โอเคฮะถูกต้อง6ค่ะพี่ต้าค่ะคับอวกกันนะคัวสคัวสคัวส for swim สเวิร์ฟคัวส for สเวิร์ฟจะเวิร์บสรุปคัวเวิร์บ11:58เขาบอกสั้นๆจะถึง12ใช่ไหมคะก็เป็น11:58เก่งมากโอเคต่อมาค่ะเซนฟอร์ฮาฟฟูนเซนฟอร์ฮาฟุนส์อือหือ4:20ค่ะ10 นาทีจะถึงเขาบอกว่าอีก10 นาทีจะถึงฮาฟฟุนใช่ไหมคะฮาฟฟุนก็คือ4:30สิบนาทีจะถึง4:30ก็คือ4:20ถูกต้องอันนี้โอเคต่อค่ะข้อ8ข้อ8ตอบแล้วเนาะฮาฟอาร์คมาข้อ9เลยก็ได้ค่ะเป็นน้ำฝุ่นอ่า10:20ค่ะเซนนักฟุ้นนะเซนคือ10 นาทีหลังจาก5 โมง5:105:10ค่ะข้อ9โอเคต่อค่ะเอิ้นค่ะฝุ่นนะได้อืมฝุ่นนักได้อีก5 นาที9:00ห้าเปน็านทีหลังจากบ่ายสามนะคุ้นนักไรคุ้นคือไรห้านักคือหลังจากไรคือ3 5 นาทีหลังจากบ่ายสามคืออะไรคะ
25ฮะ5 นาทีหลังจากบ่ายสามนะหรือสาตีสามก็ได้5 นาทีหลังจากบ่ายสามหรือตีสามก็ได้ห้านาทีหลังจากบ่ายสาม5 นาทีหลังจากบ่ายสามห้านาทีหลังจากก็บ่พายอบ่สายามสามปุ๊บแล้วก็อีก5 นาทีเลยเป็นเท่าไหร่คือเลขอะไรห้านาทีหลังจากบ่ายสามงงแล้ว5 นาทีหลังจากบ่ายสามงงเลย5 นาทีหลังจากบ่ายสามคือตอนนี้สมมติบ่ายสามอยู่ตอนนี้บ่ายสามตรงเลยลองคิดง่ายๆเนี่ยตอนเนี้ยคือบ่ายสามตรงเลยแล้วมันก็ขยับมา5 นาทีมันจะเป็นกี่โมงเนี่ยขยับมา5 นาทีขยับมา5 นาทีบ่ายสามก็ขยับมา5 นาทีมันก็เป็นบ่ายสาม5 นาทีก็ใช่ค่ะบ่ายสาม5 นาทีค่ะมันไม่มีตรงนี้ไงนี่ก็ไงเลยนี่อ๋อตีสาม5 นาทีจะเป็นบ่ายสามหรือตีสามก็ได้อ๋อใช่ข้อ 11ต่อค่ะเซนฟอร์หน่อย8:50ค่ะเซ็นฟอร์นอน8:50โอเคค่ะประมาณ12ค่ะคุณฟอร์ฮาฟวะเฟียคุณฟอร์ฮาฟ19:35ก็คือ5 นาทีหลังจากฮาฟเฟียฮาฟเฟียคือเท่าไหร่พอมันเป็นเฟียก็ต้องลบไป1ก็อาจจะเป็น15.30หรือว่า3.30ก็ได้เนาะ5 นาทีจะถึงก็แปลว่าเป็น15.25ค่ะต่อค่ะฟุนฟอร์อาร์คฟุนฟอร์ฟุนฟุนห้าอีก5 นาทีฟุตเนี่ยคือห้าอีนกาก่ทอนีถึงฟุตคือ5 นาที5 นาทีก่อนถึงก็ก่อนถึง8 โมง5 นาทีก่อนถึง8 โมง5 นาทีแปดนี่โมครูงใส่เลขผิดนี่ใช่หนูงงใส่เลขผิด7:55โอเค7:55ฟุนฟอร์ฟุนฟอร์อาร์คแล้วก็5 นาทีจะถึง8ก็คือ7:55ค่ะเย้ใช่กูดต่อค่ะเอิร์นค่ะคูสคูนสักคูสนักไอส์14:02ค่ะบ่ายโมง2 นาทีโอเคสั้นๆหลังจากบ่ายต่อค่ะชาวสวนซิกฟอร์ไดตี20:40ค่ะโอเคเซกูดครบเนาะมีอันนี้ครูลงเลขผิดไว้นะคะสลับที่กันนิดนึงเพราะว่าเป็น7ก็ได้อันนี้เรายังเป็นเลขหลัก12อยู่มันก็เลยจะมีซ้ํากันระหว่างบ่ายหรือตีสองมันก็จะใช้ปนๆกันไปต่อมาอันข้างล่างเนี่ยเราจะแบ่งแยกเป็น2 หน่วยและชัดเจนขึ้นก็คือหลัก12 ชั่วโมงกับหลัก24 ชั่วโมงเห็นไหมคะอย่างเงี้ยฮาฟไดรคือบ่ายสองหรืออาจจะตีสองครึ่งก็ได้เราก็ใช้เป็นเลข2.30หรือ14.30ก็ได้เนาะก็คือเป็นเลข2 หน่วยอันนึงเป็น14 12หรือ24 รอบก็ได้นะคะขอลองข้อ3อีกนิดนึงค่ะ
ข้อสาม5 นาทีน่าจะทำได้เร็วขึ้นแหละ5 นาทีนะขอข้อละข้อค่ะข้ออาไปแล้วเริ่มที่ข้อเบเลยก็ได้ค่ะให้ก่อนดีข้อเบมาเลยเฟียชิลฟอร์เซนตาม15ค่ะเฟียเทลฟอร์เซนก็คืออีก15 ทีจะถึง10 โมงใช่ไหมคะคือ9 โมงค่ะ45แล้วก็อีกเลขหนึ่งเป็นอะไรคะมีอีกฝั่งลืมเขียนข้อเจมาตรงเนี้ยที่แบบเลือกอีกแบหนบูหนึ่ดงูให้เฝป็ัน่งหลัแกรกก็คืออ๋อสาอมันทนีุ้่มก็จสะี่เปส็ินบห้าใช่21.45นะคะข้อเซค่ะใครดีฟีเทลนักเซ็กซ์เปียเฟียเทลฟีเทลนักเซ็กซ์6:15ค่ะเปียเทลนักเซ็กส์โอเค15 ทีหลังจาก6 โมงอีกด้านหนึ่งเป็นอะไรคะแล้วก็เป็น18:15ค่ะโอเคถูกต้องค่ะต่อมาข้อเดค่ะที่เป็นข้อเดนะก็เดี๋ยวใช่สวข้ัอสเดดิ์สวัสดิ์นะจีเบน7:207.20โอเคหนูอจีะกฝั่งหนึ่ง19:2019.20เก่งมากมาข้อ A ค่ะเซนนักหน่อยเศษหนักหน่อย9:10คม่ะค่ะ3:10มันเลขอะไรแล้วใช้เลขอะไร3.10เนี่ย3:21โอเคต่อมาข้อ F ค่ะสวรรค์สิบฟอร์อาร์ต7:40ค่ะ20 นาทีจะถึงอีก20 นาทีจะถึง8 โมงไม่เมื่อกี้เอาเท่าไหร่นะคะ7:40ค่ะโอเค7.4019:40โอเคถูกต้องต่อมาข้อเกค่ะเบียเทล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 นักเอวมีคนช่วยหรือเปล่าเนี่ยเอวเอวนักเอลฟ์นักเอว10:45ป่ะเฟียเทลนักเอลชายค่ะอันนี้เนาะก็คือ15 ทีหลังจาก11ก็จะเป็น11.45นะคะ15 ทีหลังจาก11.45และอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรคะเป็น15:45ฮะใช่ไหม11.45ให้เป็นอีกเลขหนึ่งแบบ24 ชั่วโมงเราใช้เลขอะไร24 ชั่วโมงก็จะเป็น23:45ทุ่มโอเค23:45เก่งมากโอเคข้อ5ค่ะคุณนะอันนี้อะไรคุณสเวิร์ฟสสูเวิบร์ฟคุณนักสูบสิบสองสิบสองสไหิมบคะสองคุณห้าหลังหลังห้าฟุ้นไงฟุ้นเลขอะไรห้าก็เป็น12ห้านาทสีองหลังห้าจากนาสิทบีสองใช่แล้วถ้าเป็นหลัง24 ชั่วโมงล่ะก็จะเป็น24:05หรือว่าใช้00.05ก็ได้ศูนย์ห้าขออีค่ะเป็น for half เป็น
5:25ค่ะนะ5 นาทีอีก5 ทีจะถึงฮาฟฟูนก็คือ4:30ใช่ไหมคะเอ๊ะมีเสียงเจาะอะไรถ้าอันนี้คือ4:30เนาะ5 นาทีเมื่อกี้โทรศัพท์เสียงดังเข้าไปปะตรงพูเสีไยมง่ดังมากเลยเหมือนเขาเจาะอะไรสักอย่างอะไม่รู้เขาก่อสร้างอ่ะโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ขอใหม่สิคะเลขอะไรนะ5:25ค่ะ5:255 นาทีจะถึงทำไมถึงเป็น5:00ฮาฟฟุนมันคือ4:30ฮาฟฟุนเนี่ยคือ4:30นะถูกปะ5 นาทีจะถึง4:30แปลว่าต้องเป็นกี่โมงคะสี่นาทีจะถึงสี่ครึ่งเป็น4:25ใช่เพราะว่าฮาฟฟุนมันจะไม่ใช่5:30ไงมันจะเป็น4:30อ่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขใหญ่คืออะไรคะ16:25ค่ะอืมถูกต้องอ่ะข้อยอดค่ะSince ซิ for นอ๋อใช่ไหมตาใครเนี่ยกูก็เริ่มงงแล้วโทษทีนะเมื่อกี้ใครคะเมื่อกี้ที่ตอบข้ออีมานี่คือใครพอดีกล่องมันขึ้นดีเลยฮะเอเมื่อิกญี้ใคคร่ะตอบเอินอ่ะถ้างั้นก็เป็นเมย์อ่ะเมย์มาค่ะ Same for half I อืม G1ตี 1:10แบบนะ half i คือกี่โเมอ้ยงฮับ1:30ฮะใช่ป่ะไอตัว half เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เลขฮเดัิบมขคองือมันคือกี่โมง half eyes เนี่ย half i คือเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งหรือว่าเที่ยงคืนครึ่งก็ได้อ๋อคือมันจะแปลว่าถ้ามันเป็นหนึ่งแปลว่ามันจะไม่ใช่หนึ่งอ่ะเออถ้ามีคำว่า half นำหน้ามันจะต้องแบบไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นอ่ะอืมอ่ะงั้นเป็นอะไรคะ10 นาทีจะถึงเที่ยงครึ่ง10 นาทีจะถึโมงเที่ยงคืน10 นาทีจะถึงเที่ยงคืนก็เป็น12สิบสสองิบเท่าสไอหรง่คะ12:20เหรอคะเออถูกต้องเออ12อ่ะใช่ไงอ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอะไรคะ24:20ค่ะ24.20หรือ00.20โอเคต่อมาข้อคาค่ะอ่าพี่ต้อFun for us fear อืม9:55คุณ for half fear half fear คืออะไร half fear คือกี่โมงอักเสียอืมมันต้องเฟไปียเฟียปกติคือเลขอะไรคะเฟียคือเลข4เออแต่ถ้ามีฮาฟแปลว่ามันต้องไม่ใช่สี่มันต้องถูกปัดลงไปแปลว่านี่คือ13:30นะหรือ3:30อห๋้าอนาทีจะถึง3:30คือกี่โมงคะ5 นาที3:30ก็คือ3:2020เท่าไหร่25โอเคกับอีกด้านหนึ่งต้องเป็นอะไรคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น9:35ใช่เปล่าเลข3นะชี้เป็นเลข3นะเลข3:43นี่คือตีก็สามถ้าบ่าย 3ใช้เลขอะไรคะบ่าย 3ใช้เลขมันต้องเป็นหลักแบบ24อ่ะเกิน12ไปอ่ะ1515.25ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะสุดท้ายของวันนี้เซนนับฮาร์ฟเซนอืม9:40ค่ะก็คือ10 นาทีใช่ไหมคะหลังจาก9:30ฮาฟเซนเนาะคือ9:30ก็คือ9:4010 นาทีหลังจาก9:30อีกฝั่งหนึ่งเขียนว่าอะไรคะ
21:40ค่ะโอเคเสียกดอ่ะงั้นขอข้อสี่อีกอันหนึ่งสั้นๆนิดหนึ่งให้เวลา3 นาทีอ่ะใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆเมื่อกี้ครูไม่ได้กดอ่ะไม่เป็นไรกดไว้ให้ดูเฉลยเพื่อกลับมาดูทวนอันนี้นะคะโอเคงั้นต่อมามาด้านหน้าค่ะหน้าไซเทอร์นี้ด้านหน้าเปิดมาไซเทอร์นี้ค่ะไซเทอร์ฟุนซิชค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันบ้างนะคะตรงไซเทอร์ฟุนซิชไซเทอร์ฟุนซิชใส่เครื่องปรุงสีห้าสิบโอเคนะคะตรงข้อ R สวายจะมีอยู่สี่ภาพถ้าเห็นภาพเนาะมีทั้งหมดสี่ภาพตรงนี้นะคะ1 2 3 4ให้ฟังนะคะแล้วก็ตอบว่าแต่ละภาพเนี่ยตรงกับ conversation ไหนตรงกับบทสนทนาอันไหนเขาก็จะมีเวลาบอกอยู่เนาะเราสามารถดูตรงเวลาตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะดูบรรยากาศที่เขาคุยกันก็ได้CD 2 Lektion 5 นะคะSchritt A A2 1 20 nach 7. Zwei. Mensch, wo bleibst du denn? Immer kommst du zu spät. Es ist schon 4:10. Um 3:30 wolltest du da sein. Ja, ich weiß. Tut mir leid. 3. Oh, ist es schon 12? Nein, erst 11:55. Schnell, hol den Champagner, es ist gleich soweit. Vier. Ihr müsst euch vorstellen, der Stromkreis funktioniert so. Wir haben eine Quelle. Mann, ist das langweilig. Es ist schon 12:55. Nur noch und fünf wir haben einen Minuten. Verbraucher. Passt immer auf. โอเคเป็นไงคะได้ไหมคะ Schritt B ข้อ R ได้ว่าอะไรเอ่ยข้อ R เขาตอบแล้วข้อสวายค่ะข้อสวายตรงกับภาพไหนคะเซค่ะเซอันที่สามค่ะตรงกับภาพไหนคะเดเดโอเคสี่ค่ะตรงกับอะไรคะเบเบโอเคเสียกูดเก่งมากตรงกันเนาะลองเช็คดูจากอันนี้ตรงกันไหมคะ RCDB ตรงนะลองไปเปิดฟังอีกรอบได้นะคะในเว็บไซต์ได้เลยนะเดี๋ยวครูมาข้อ R สว R ดรายนิดหนึ่ง R ดรายลองมาดูสิคะลองรวดเร็วขึ้นมีคนละข้อข้อ B ใครได้พูดเลย
ขออนุญาตกล้องนะแล้วก็ไดป้ิดค่ะขอเบใครได้มาเลยนะเป็นคุณต้องตามสถานการณ์จริงไงเวลาตอบเวลาก็ต้องแบบเป็อน่ะฟอร์ฮาร์ปเซิร์ฟอันนี้ใช่ไหมคะฟุล5 นาทีเราต้องเป็น5 นาทีจะถึง for half ฟอะไรอรคะ์ฮาร์ปไอส์ half i ถูกต้องอ่ะเขาเขียนเป็นเลขกูเขียนเป็นเลขมั่งฟุล for half i อ่ะข้อเซค่ะเฟียเฟียอุนเราต้องเอเฟานีาทยีขึ้นก่อนเนาะนาทีใช่เซนเซนนาไม่ใช่นะเซนนักอะไรคะเซนนนัากหรออีก10 นาทีอุกจะฟถอึงนะฟัวฟอเซนฟเซัวนฟอฟอเฟียเซนฟอเฟียถูกต้องค่ะอ่ะข้อเดค่ะเซนฟอสวอฟค่ะเซนเหรออ๋อฟินฟอสวอฟอ่าฟูลฟอร์สเวิร์ฟเก่งมากเซกูดอ่าต่อมาอาเฟียนิดนึงค่ะเอาเลยอันนี้ง่ายๆแบบมันเป็นหลักแบบเห็นไหม04570259อย่างเงี้ย7:40ยังไม่ถึง5เราก็เรียกว่าควอสนักซีเบนอ่าถ้า6:57ล่ะเราเรียกอะไรคะโค้ชนักสิกอีกตึ๊ดตึ๊ดอีกนิดจะถึงนะอีกตึ๊ดตึ๊โดคจะ้ถึชงนักซีเบนจะถึงคืออะไรคะโฟอืมไรquart for C เบนมันเป็น quart for C เบนอ่าข้อ C ค่ะโค้ชนักเอลฟ์ quart nach elf โอเคอันนี้ quart for C เบนก็ข้อ B อ่ะ quart for C เบนก็ได้หรือว่าไกล C เบนก็ได้นะคะได้สองอันนะอ่ะแล้วก็ข้อ D ค่ะไกรส์อาร์คไกลไกชร์อาร์เกือบ9 โมงไกลอะไรไม่ใช่เก้านะนอยไกลหน่อยโอเคไกลหน่อยก็คือเกือบ9 โมงคือ8:59โอเคค่ะเสียกูดน่าจะพอเริ่มคล่องขึ้นอ่าเดี๋ยวมาขอดูอันนี้ต่ออีกนิดนึงสั้นๆเปิดมาตรงไซเทอร์สวายฟุนซิชค่ะตรงนี้เนาะหน้า52เราจะมาดูเรื่องวันกันนะคะอันนี้คือวันใน1 สัปดาห์ Walken Tiger อ่ามีวันอะไรบ้างลองดูซิอันแรกวันอะไรคะมูนฉาบวันอะไรเอ่ยวันจันทร์นะคะเออเราเรียนเรื่องเวลาแล้วเราก็จะเอามาดูเรื่องของวันแล้วก็ช่วงเวลาของวันไปเลยทีเดียวนะคะอ่าเป็นเรื่องวันจันทร์ดินสตากวันอะไรเอ่ยอังคารอ่ามิดวอร์กพุธดอนเนอร์สตากพฤหัสค่ะไฟร์ทากศุกร์เดี๋ยวกูดซัมสตากเสาร์ค่ะอืมโซนฉากอาทิตย์จิตอ่าโอเคลองอ่านพร้อมกันนิดนึงนะคะมอนฉากมมุนอนค่ะดีนสตากดีนสตากมิดวอร์กวิมสิดวิสวกอ่าดอนเนอร์สตากดอนดเนอนอร์ค่ะไฟร์ฉากไฟไฟร์ฉฉากากซัมสตากซัซม้ำฉากโซนฉากโซโซนนฉากอ่าทีนี้เวลาที่เราพูดคำเกี่ยวกับเรื่องวันนะคะมันจะเหมือนภาษาอังกฤษเราจะพูดแบบ on Monday on Friday อะไรเงี้ยใช่ไหมคะภาษาเยอรมันเราก็มีเหมือนกันค่ะเราจะใช้ am นำหน้าวันเนาะดังนั้นมันก็จะเป็นแนวแบบ am Montag ลองพูดค่ะอัมมุน am Montag
Ammontag. Amdienstag. 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 Ammittwoch. Ammittwoch. Amdonnerstag. Amdonnerstag. Amfreitag. Amfreitag. Amsamstag. Amsamstag. Amsonntag. Amsonntag. ขออีกรอบนะคะ Ammontag. Ammontag. Amdienstag. Amdienstag. Ammittwoch. Ammittwoch. Amdonnerstag. Amdonnerstag. Amfreitag. Amfreitag. Amsamstag. Amsonntag. Amsonntag. โอเคอันนี้คือวันนะต่อมาเป็นช่วงเวลาของวันค่ะ Tageszeiten หน้าถัดมาเลยนะคะ Tageszeiten อันนี้เป็นช่วงเวลาของวันเมื่อกี้เราดูเรื่องวันกันไปที่หน้า52นะคะของบอกพี่ต้อเนาะเผื่อมาตามวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนนี้เราก็จะดูช่วงเวลาของวันเราจะได้ไปพูดได้ไงว่าไอเวลาที่เราบอกเนี่ยมันหมายถึงตอนกี่โมงนะคะมันหมายถึงเช้าหรือกลางวันเช้าหรือเย็นหรือมืดหรือเป็นแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยนะคะอันแรกค่ะ am morgen ลองพูดค่ะ am morgen am morgen am vormittag am vormittag am mittag am mittag am nachmittag am nachmittag am abend am abend in der Nacht in der Nacht โอเค am morgen ก็คือตอนเช้านะคะเราจะมีคำว่า am ติดอยู่ไปข้างหน้าด้วยนะคะก็คือตอนเช้า am vormittag for แปลว่าก่อนที่เมื่อกี้เราเรียนไปใช่ไหม mittag แปลว่าเที่ยงก่อนเที่ยงก็คือสายสายนะคะ am mittag อันนี้ก็คือตอนเที่ยงอัมนักมิถากนักเมื่อกี้แปลว่าหลังใช่ไหมนักมิถากก็คือหลังเที่ยงนะคะอัมอาเบนก็คือตอนเย็นทุกอันเป็นอัมหมดเลยนะแล้วก็อินแดนักแปลว่ากลางคืนมีอันนี้อันเดียวที่ใช้อินแดมีอันนี้อันเดียวที่ใช้อินแดนะคะเราเริ่มอะไรนะคะนักมิถากนี่คือตอนไหนคะนักแปลว่าหลังมิถากแปลว่าเที่ยงหลังเที่ยงก็คือบ่ายบ่ายช่วงบ่ายช่วงหลังเที่ยงอะค่ะมิถากก็คือเที่ยงใช่ไหมคะใช่มิถากคือเที่ยงมิถากคือเย็นพระอาทิตย์ตกเนี่ยอินเดนักก็คือกลางคืนเราเรียนเรื่องเวลาเรื่องวันแล้วก็พวกช่วงเวลาของวันไปครูจะมาสรุปถึงการใช้ PEPPO CCO นะคะการใช้คำบุพบทคำบุพบทบอกเวลาตรงนี้นิดนึงเนาะอันแรกเราจะมีคำว่าอันนี้คือตามด้วยเวลาเช่นอย่างเมื่อกี้ที่เราเรียนเรื่องเวลากันอะสมมติเราบอกวันเนี้ย9โมงเราก็จะพูดนอยอัวเหมือน at 9 o'clock อย่างเงี้ยนอยอัวเหมือน at 9 o'clock เราใช้ PEPPO นำหน้านะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเจอ am ใช่ไหมเราจะใช้กับเรื่องของวันแล้วก็ช่วงเวลาของวันเนาะเช่น am Montag เนี่ยวันจันทร์เห็นปะช่วงเวลาของวันก็เช่น am morgen ใช่ไหมตอนเช้าจะมีแค่ยกเว้นตัวเดียวยกเว้นกลางคืนเพราะกลางคืนเป็นเพศหญิงเราต้องให้เขาใช้อินแดนาแค่นั้นนะคะแล้วก็ตัวที่สามก็คือคำว่าฟอนจุดๆบิสจุดๆฟอนแปลว่าจากบิสคือถึงจากไหนถึงไหนตรงเนี้ยใช้ได้หมดเลยตรงเนี้ยใช้ได้หมดเลยจะเป็นเวลาก็ได้วันก็ได้ช่วงเวลาของวันก็ได้
ได้หมดนะคะถ้าเป็นช่วงเวลาของวันก็จะเป็นเช่นแนว von morgen bis abend อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็น von neun bis zwölf Uhr แบบนี้ก็ได้ใช้ได้หมดในสองช่องนี้อันนี้คือเพปโพหลักๆนะคะก็คือมีคำว่าอัมอุ้มเอาแรกอุ้มก่อนลองพูดพร้อมกันค่ะอุ้ม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 อันนี้อัมอัมอัมฟอนฟอนฟอนบิสดิสดิสโอเคเสียกูดอันนี้คือเพปโพซีซีโอที่เราไว้ใช้เราได้เขียนได้ถูกต้องอ่ะคราวนี้ครูจะขอฟังเวลาอีกนิดนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะเปิดมาไซเทอร์เฟียอุนฟุนซิชค่ะเฟียนะคะคุณเฟียอุนฟุนซิชเฟียอุนฟุนซิชใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นเรื่องของเอิร์ฟนุ่งไซเทนเอิร์ฟนุ่งไซเทนก็คือเรียกว่าเวลาทำการเอิร์ฟนุ่งไซเทนเดี๋ยวครูจะให้ฟังเนาะแล้วก็ลองจับคู่ว่าป้ายแต่ละอันเนี่ยมันตรงกับเวลาทำการมันตรงกับข้อความไหนมันตรงกับสิ่งที่เขาพูดอันไหนนะคะแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างอันแรกฟาราดแฟรายอันนี้จะแปลว่าเหมือนเป็นบริการให้เช่าอะค่ะให้เช่าจักรยานฟาราดแกไลเห็นไหมเกเอิร์ฟเนตเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยนี่ก็เวลาที่เยอรมันก็จะเขียนประมาณอย่างเงี้ยละค่ะอันแรกคือเช่าจักรยานอย่างข้อเบอาร์ตพราคซิสอาร์ตพราคซิสคือคลินิกหมอนะคะสเปคสตูนเดอร์คือชั่วโมงให้คำปรึกษาก็คือโมนฉากบิสไฟถากเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสเห็นไหมคะ8 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งเนี่ยไฟถากพอวันศุกร์ก็คือ9 โมงถึงเที่ยงแบบเนี้ยค่ะวิธีการใช้พวกบิสอย่างเมื่อกี้ต่อมาฟิตเนสสตูดิโอวันนี้ก็คือเป็นฟิตเนสมีเอิร์ฟนุ่งไซเทนต่อมาสปานิเชตเกเนราลคอนซูลาร์อันนี้คือออกแนวแบบกงสุลนะคะสถานกงสุลของสเปนมีเกเชฟไซเทนก็คือเหมือนกันแหละก็คือเอิร์ฟนุ่งไซเทนนั่นแหละค่ะเวลาเปิดทำการเกเชฟไซเทนเดี๋ยวครูลองเปิดให้ฟังนะแล้วก็จับคู่นะคะว่าป้ายไหนตรงกับอันไหนที่เขาพูดนะSchritt E, E1, 1. Guten Tag. Sie haben die Nummer der Praxis Dr. Annette Krönke gewählt. Unsere Sprechzeiten sind von Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Weber. Telefon 069-44-8810 2 Spanisches Generalkonsulat Berlin, guten Tag. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Vielen Dank für Ihren Anruf. 3. Hallo, liebe Fitnessfreunde. Unser Studio ist von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet
Am Samstag von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12.30 Uhr. In dieser Zeit können Sie uns auch telefonisch erreichen. Also, bis dann. 4. Hallo, hier Fahrradverleih Müritz. Wegen Betriebsferien haben wir vom 1. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. Ab dem 4. Januar erreichen Sie uns wieder, und zwar zu folgenden Zeiten. Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ihr Fahrradteam Müritz. Okay, dann mehr, ค่ะ. Schritt E. An ไหน บ้าง ค่ะ? ข้อ ความ ที่ 1 คง สภาพ ไหน คะ? D 1 นะ? B B โอเค B 2 ค่ะ D ค่ะ D 3 อันที่ 3 C C อันที่ 4 แล้วอันที่ 4 คืออะไรคะ A R พูด up joint นะ5หมดแล้วเราต้อง up joint แล้วนะคะเราต้อง R แล้วนะพูดเยอรมันนะโอเคตามนี้นะ B C B D C Rโอเคนะคะเบเดเซียอันนี้ครูจะให้เป็นการบ้านเพราะว่ามันอาจจะต้องฟังหลายรอบเนาะก็เราลองไปฝึกฟังเองลองเข้าไปในเว็บไซต์ทำแบบที่ครูเปิดฟังเมื่อกี้ค่ะในทั้งหมดใน4ป้ายเนี้ยมี2ป้ายที่เขาอะเขียนเวลาผิดให้เราหาว่าอันไหนที่เขาเขียนเวลาผิดเห็นเวลาตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเวลาบอกอยู่ใช่ปะคะมีอยู่2ป้ายที่เขาพูดเวลาผิดให้หาให้เจอว่าป้ายไหนพูดผิดนะคะแล้วก็ที่ถูกคืออะไรมีผิดแล้วก็ที่ถูกคืออะไรด้วยให้ลองฟังอันนี้เป็นการบ้านเนาะ Website เว็บไซต์ฟังอะไรนะคะเว็บไซต์ฟังนี่เข้าได้ที่ไหนคะนี่อ่านเดี๋ยวครูส่งให้ครูส่งไปในช่องแชทนะค่ะเพราะมันอาจจะต้องแบบเปิดฟังไปฟังมาหลายรอบแต่ว่าก็เราก็ต้องเริ่มฝึกฟังแล้วแล้วก็เลื่อนไปเหมือนครูค่ะของเราใช้เล่มเขียวก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเซเดที่2ก็เลือกเซเดที่2แล้วก็ตามแทร็กเลขแทร็กจะอยู่ตรงเนี้ยชื่อซีดีอยู่ตรงเนี้ยเลือกตามนี้เลยอันนี้คือการบ้าน1อันค่ะนี่คือแท็ก16ค่ะให้เป็นการบ้านฟังเนาะแล้วก็ข้อ A สวายด้วยนะคะให้ลองไปฟังใหม่แล้วกันอันนี้ค่อนข้างพูดเร็วมันเกี่ยวกับเรื่องของ Tourist Information เนาะก็คือศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว Tourist Information นะคะศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอันนี้คือแทร็ก17นะอันนี้จะพูดค่อนข้างเร็วมากเลยค่ะเป็นของฮัมบวร์กเอิร์ฟนุ่งไซเทนเขาให้ดูเอิร์ฟนุ่งไซเทนเนาะซึ่งเอิร์ฟนุ่งไซเทนเขาอะที่เขาทำไว้คือมันแบบสีมันหยดอะเห็นไหมสีมันหยดทับตัวเลขเขาก็เลยให้เราฟังว่าตัวเลขที่ถูกบังหายไปอ่ะคืออะไรเนี่ยเวลาเปิดคือจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึงกี่โมงแบบเนี้ยค่ะวันเสาร์8โมงถึงกี่โมงอันเนี้ยให้เป็นการบ้านเหมือนกันลองฟังมาวันที่8แล้วก็ขอ A ไดรฟ์เป็นการบ้านด้วยนะคะให้โยงเส้นมาอาทิตย์หน้าเราหยุดกันไหมคะสงกรานต์หยุดไหมแล้วหยุดก็ได้นะคะไปเที่ยวถ้างั้นก็จะได้ไปเที่ยวกันเนาะสงกรานต์อ่ะก็ไปเจออีกทีอาทิตย์หลังสงกรานต์นะคะอีกกี่อาทิตย์คะเหลืออีกกี่ชั่วโมงค่ะเอครั้งนี้คือน่าจะเป็นครั้งที่ครั้งใน20ชั่วโมงแหละก็จะเหลือประมาณ15เราก็เรียนมาเกินครึ่งแล้วแหละ
ต่ยังไม่เข้าใจเดเลืยอนทำไมล่ะเดี๋ยวมาย้ำเดี๋ยวมาตามย้ำมาทวนย้ำนะพูดใช่ได้ป่แะล้วนะพี่ต้อก็พูดได้แล้วนะวันนี้เวลาก็ทำได้อยู่นะวันอย่างอ่านก็อ่านได้แล้วนะคุณว่าก็โอเคหรือปะเริ่แมต่อว่่าานไมดั้นจอร่ิางนแบบว่าถ้าอย่างเรียนอย่างเงี้ยมันๆเข้าใจอยู่แต่พอแบบเป็นนั่งอย่างเงี้ยมันอ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าเราอ่านเองแบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะใช่อ๋อเออทำไมนะเพราะเหมือนแบแบต่คุยกับแฟนแล้วคุยไม่ถูกก็เลยไม่ค่อยกล้าคุยกับแกอ๋อจริงทีๆก่็ชอบไปเริ่มพูดจากเรื่องที่เราเรียนก่อนอย่างวันนี้เราเรียนเรื่องเวลาใช่ไหมเราก็พูดเรื่องเวลาก่อนก็ได้ค่ะเออเราก็ถ้าเป็นครูแนะนํานะเราเรียนเรื่องอะไรเราเอาเรื่องนั้นไปให้เขาดูแล้วเราก็บอกว่าเออเนี่ยฝึกถามตอบเวลากับฉันแบบเนี้ยถ้าสมมติไปเรียนเรื่องข้างนอกเราเกิดเรางงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบที่พี่ต่อพูดอ่ะแบบพูดแล้วไม่เข้าใจไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้เขาอ่ะเดวูลาด้วยออกเสียงมันเป็นคนมันคนลิ้นแข็งอะออกเสียงมันก็จะออกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ได้ถอย่้าามันแบจะบชินตอนนี้เรายังไม่ชินจับคำสะกดยังแบบว่าสะกดไม่ค่อยถูกไงเข้าใจเดี๋ยวมันจะค่อยๆได้แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ต๊อกก็เริ่มค่อยๆอ่านได้มากขึ้นแล้วแหละเออมันก็แล้วตแตอ่นนีค้ไนม่เนาะอ่านนะฮะจดไว้สมนัุ่งกนอะ่ไะม่จนไม่อ่านค่อยๆค่อยๆฝึกอย่างเรายังมีเวลานี่เพิ่งบทต้นบทที่ห้าเองอ่ะอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการบ้านด้วยนะคะอันนี้นะก็คือเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นออฟฟิเชียลฝั่งหนึ่งเป็นพรีวาทแบบที่เราเรียนวันนี้เลยก็คือเอาไปทบทวนอันนี้คือที่เราเรียนวันนี้หมดแล้วนะคะโยงเส้นฝั่งออฟฟิเชียลพูดแบบนี้แล้วตัวเลขขึ้นแบบนี้พรีวาทพูดแบบนี้เป็นยังไงนี่ก็ยากนัมี่นเวลานั่งเรียนตนาีม่ทางการทำงานอะไรเนี่ยนะเนาะเมย์พูดอะไรนะบอกครปูีเปล่ก็าอยากมีเวลานั่งเรียนนานเป็นๆไมย่ังมไงีเวเนี่ลยาอ๋อแบบทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าหนูเลิกงานก็5 ทุ่มกว่าจะปิดร้านก็เที่ยงคืนอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วเนาะอยากจะก็อาศัยสะสมอาศัยแบบถ้าเราเวลาน้อยครูว่าก็คืออาศัยแบบเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆอ่ะชเ่อวงเนอี้ยพอได้เรียนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาถือศีลอดหนูก็อ๋อจะแบบว่าลูกค้าบางทีก็จะไม่ได้มาเช้าอะค่ะถ้าวันปกติก็คือลูกค้าก็มาแบบร้านเปิด10 โมงแต่9 โมงครึ่งบางทีลูกค้าก็มาแล้วอย่างเงี้ยมารอแล้วใช่ค่ะเออคุณตาเรานี่อะเป็นแบบทางการกับไม่ทางการใช่ไหมใช่แบบอันนี้คือเป็นเรื่องให้เราเรียนมาวันนี้ทั้งหมดเลยก็คือครูอยากให้เอาตรงเนี้ยหน้าเนี่ยเป็นการบ้านฝึกฟังด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะได้คุ้นหูแล้วเราก็มาฝึกอ่านเงี้ยค่ะเออถ้าอย่างไม่มีเวลาก็เหมือนค่อยๆเก็บไปเรียนภาษามันก็จริงๆแบบภาษาเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็คล่องไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็เหมือนภาษาไทยเราเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่อยๆเก็บมาค่อยๆเก็บมาคนเยอรมันเวลาเขาคุยกันเขาคุยไวมากใชใช่่แล้วก็ ส่วนเพหรนาะึว่่งาแล้วมันก็เกี่ยวกับภาษาแฟถิ่นนเขดา้ไวปยนั่งกับเวลาแฟนไปนั่งกับเพื่อนอย่างเงี้ยบางคําเราฟังออกแต่ว่าบางคําเราก็ฟังไม่ออกเพราะว่าเขาพูดไวไงถ้าเขาพูดกันเหมือนเขาพูดไวแล้วเราจับใจความเขาไม่ได้บางคําแล้วก็ฟังออกเลยอ่ะเราฟังออกบางคําได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วค่ะแต่ถ้าเราเขาพูดกับเราเขาก็จะลดแบบว่าความเร็วลงหน่อยแหละผมว่าแต่จริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องของถิ่นด้วยนะมันจะมีภาษาถิ่นบางถิ่นเขาก็จะพูดจังหวะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางถิ่นเขาก็จะพูดเร็วมากควบคําหน่อยอันเนี้ยมันก็เป็นภาษาถิ่นเออแต่ว่าเวลาที่เราเรียนเนี้ยเราก็คือพูดภาษากลางแหละแต่เขาก็พูดได้ถ้าเราพูดไปเอเพื่ออนจะเลบอกอว่าอือยมู่เยอรมันสี่อยู่มาเกือบ10 ปีมั้งเขายังไม่เก่งเลยนะเขาได้เรียนไปด้วยป่ะคะหรือว่าเขาไม่ถ้าไม่เรียนดเข้าวยอยอยูู่่ไป3 เดือน3 เดือนเขาเรียนแล้วเขาก็ย้ายไปแต่ว่าตอนนี้เขาได้สัญชาติที่นู่นแล้วอ๋อไม่ได้เป็นคนไทยอ๋อบอกเออ4 ปีก็ยังไม่เก่งนะแต่ว่าทํางานเป็นบริษัทแฟนได้อะไรอ๋ออยู่ในบริษัทโอเคเก็วคืลอาพกู็ดในครอบครัวจะคุยแบบไวมากอะไรอย่างเงี้ยคือพูดในครอบครัวได้อะไรเงี้ยคือถ้าเราได้พูดได้ใช้หน่อยมันก็โอเคแหละค่ะเหมือนบางคนไปอยู่ที่นั่นเขาค่อยๆเรียนทยอยเรียนไปแล้วแกต็่เขาใชบ้อกใวน่าชีวิตด้วยเพื่อนบอกว่าถ้ามาเที่ยวอ่ะมาได้นะแต่ถ้าใช้ชีวิตอ่ะลำบากหน่อยอ้าวหรออะไรประมาณนี้ทำไมการใช้ชีวิตเหมือนการใช้ชีวิตมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตลำบากนิดนึงอะไรมันก็ต้องปรับนิดนึงแหละมันก็ต้องปรับตัวหน่อยอยู่เมืองไทยก็เหนื่อยอีกแบบหนึ่งคือว่าอยู่มาดิฟเหนื่อยไหมคะ
ก็เหนื่อยนิดนึงค่ะเออความหนูอจยะู่เปลที่่ยนไหตนำแหน่กง็แล้วเหนื่อยได้โอหนูเคเริ่มเบื่อแล้วหนูจะอยู่ปีหนึ่งแล้วอ๋อหรอก็นี่ไงเดี๋ยวเตรียมไปเยอรมันแล้วเนาะปีเยอรมันน่าจะเป็นเยี่ยมเยียนค่ะอ๋อก็เผื่อชอบแล้วก็หาช่องทางแล้วก็ค่อยว่ากันเออส่วนใแหตญ่่ถ้าอาติดก็ใจทำกง็านเป็นร้านเอรับอเอรอ้านส่วนอใาหญ่หแบาบรอะไรนะเขาอยู่เป็นร้านอาหารแบบร้านเหล้าอะค่ะนั่งดอื่มอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอยู่16 ปีแล้วเขาได้แฟโอน้ที่นั่นอ๋อส่วนใหญ่ถ้าไปแล้วแบบชอบก็จะหาทางมีวิธีที่จะหาทางอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเออก็ลองไปดูว่าเราถูกใจที่ไหนอ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหลังสงกรานต์เลยนะคะอันนี้ครูฝากการบ้านไว้นะใครมคี่ะสงสัยอะไรไหมคะยินดีค่ะไม่มีนะถ้างั้นเจอกันหลังสงกรานต์ค่ะเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกค่คะ่ะชื่อค่ะคือค่ะดูชื่อค่ะชื่อ